ดีครับแฟนการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับเวลาประเทศไทยขนาดนี้คือเวลา21:46 นะครับวันพฤหัสบดีที่16 พฤศจิกายน 2566ครับผมจะทำคลิปติดตามภารกิจท่านนายกเศรษฐาทวีสินเอเปกนะครับเอเปกที่ซานฟรานซิสโกนะครับตอนนี้ที่ซานฟรานซิสโกก็คือ6:46ตามเวลาประเทศไทยนะครับช้ากว่ากรุงเทพ15 ชั่วโมงครับผมจะเอาคลิปทั้งหมดของทำเนียบรัฐบาลนะครับมารวมกันให้แฟนติดตามแฟนรายการทุกท่านได้ติดตามชมนะครับตั้งแต่ไปที่สแตนฟอร์ดพบกับผู้บริหาร Microsoft Google รวมถึงนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรวมไปเลยเพราะว่าผมพรุ่งนี้เช้าผมกลัวจะติดภารกิจแล้วก็ไม่มีเวลาทำโอเคครับเรามาติดตามคลิปท่านนายกเศรษฐาเลยครับขอบคุณคลิปจากทำเนียบรัฐบาลด้วยครับเชิญติดตามชมครับHave you heard about the land bridge project? Land bridge? Land bridge, I have not. Okay, to connect between the Andaman. The time. Schedule, I saw that. It's okay. Very, very packed schedule. When we have. All right. You want time, you can. Yeah. Well, glad to get some extra time with you there. Well, we have been in Thailand for a very long time. This acquired Maxim Integrated about 2 years back. Sacramento, California. Even closer. Even closer. Very close. And at some point, you'll be coming to Thailand. And you've got any good happen sooner, but. Maybe better late than ever. Better late than ever. Challenging for not having an alternative solution. We had the pleasure of meeting Dr. Hogan and the process.
สวัสดีครับทาง CBF มาลงทุนที่นี่ลงไปน่าจะเป็นบริษัทไทยต้นๆทั้งสองบริษัทก็ทองที่นี่คือคนที่มาที่เมกาตอนนี้4โรงงานเขาบอกให้ผมมาพูดอะไรสักหน่อยล่าสุดเขาเห็นว่าลุงแก่แล้วเลยชวนมานะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตพูดสักอดีตถึงปัจจุบันหัวข้อที่2ก็คืออนาคตนะครับอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะบอกว่าประเทศนะครับแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นดูไบไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนี่พอดีเขาให้โจทย์ผมอะว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้เราเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะว่าไปดูว่าทำไงเราไม่ทิ้งใครต้องพูดถึงเรื่องของวันนี้อินโดนีเซียเนี่ยนะมีเทอมครึ่งแล้วนะเงียบแล้วก็โตนะฮะขนาดนี้อันนี้ก็คืออินเซนทีฟ 50% เพราะว่ามันมีออสเซอร์เรชั่นฉะนั้นข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าย้ายฐานผลิตไปที่เวียดนามเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของค่าแรงเป็นเรื่องของสิทธิการค้าไม่มีที่อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ซัพพอร์ตมีปมด้วยเรื่องของนโยบายSo many prominent business leaders at this reception, especially amidst the APEC Economic Leaders Week that is concurrently taking place in this exciting and innovative city of San Francisco, when we signed the Treaty of Amity and Commerce. This year marks the 190th anniversary of the establishment of our diplomatic relations.On the investment front,
Thailand Board of Investment of Application statistics shows that in 2022, the U.S. is our the U.S. government's biggest trade mission with over 100 U.S. companies representing 20 sectors. Political stability, pro-business administration, some of my government key policies and potentials and opportunities for the U.S. companies. On investment, my government policy will drive the country into new economy. These efforts are in line with Bangkok goals of BCT economy adopted in 2022 by APEC leaders and 2023 US APEC theme of creating a resilient and sustainable future for all. เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ผู้บริหาร AWS หรือ Amazon Web Service ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโดย AWS ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการผลักดันการเติบโตของประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AWSเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัลและ Innovation Hub นายกรัฐมนตรีแสดงความพร้อมในการสนับสนุน AWS ที่เป็น Hyperscale Data Center ระดับโลกเจ้าแรกที่กำลังลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific Bangkok Region ในประเทศไทยด้วยงบประมาณกว่า 1.9 แสนล้านบาทในระยะเวลากว่า15ปีโดยนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทุนของ AWSจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระยะยาวเพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐและช่วยสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบหารือผู้บริหารและพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเทศไทยจึงอยากจะเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นพันธมิตรสำคัญของประเทศไทยทั้งในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยและการพัฒนานายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษาไทยในประเด็นที่น่าสนใจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านักศึกษาไทยที่ได้มาเรียนที่นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเดินทางมาครั้งนี้ได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐตั้งใจที่จะเชิญชวนภาคเอกชนเหล่านี้เข้ามาลงทุนและส่งเสริมแลกเปลี่ยนทักษะและต่างเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพคนไทยมีศักยภาพและมีความสามารถรัฐบาลจะเพิ่มโอกาสในประเทศไทยรองรับการกลับไปของนักศึกษาและเชิญชวนนักศึกษากลับไปเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปครับวันนี้ก็เริ่มต้นตอนเช้านะครับก็ไปมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมานะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการจัดทำแรงกิ้งต่างๆก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกบริษัทกว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับได้พบปะกับprofessor จากหลากหลายแขนงนะครับมีการพูดคุยกันถึง2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกคือเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับทำยังไงให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสำหรับให้คนรุ่นใหม่มาทำงานแล้วก็มาลงทุนแล้วก็เป็นประเทศที่สนับสนุนเรื่องของสตาร์ทอัพให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเราก็มีการแชร์กันถึงปัญหาว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังไม่มียูนิคอร์นเลยยูนิคอร์นคือบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงกว่า1บิลเลียน US ซึ่งประมาณ 36,000 ล้านบาทนะครับเรายังไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็ถือแต่ผมมองต่างกันผมก็บอกว่าเป็นโอกาสที่จะเป็นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือคนรุ่นใหม่อยากจะมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาพัฒนาธุรกิจ
เพื่อให้กลายเป็นยูนิคอร์นให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการพูดถึงเรื่องการทำลายป่ากับเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งมี professor สองท่านมาแล้วก็ทั้งสองท่านนี้เคยไปใช้เวลาอยู่ที่จังหวัดน่านและก็เชียงใหม่นานพอสมควรแล้วก็มีความเป็นห่วงบรรยายเรื่องของสภาพป่าที่ถูกทำลายลงไปนะครับแล้วก็ทั้งเขาเองเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องตัดไม้ทำลายป่ารวมไปถึง อากาศสะอาดรวมไปถึงเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งไม่เป็นการบังเอิญเลยเมื่อวันที่8พฤษภาคมนี้ก็มีการประกาศนะครับเรื่องที่เราจะมีพรบ.อากาศสะอาดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเดือนหน้าเขาจะเข้าถึงเดือนที่เป็นฤดูไฮซีซั่นของ PM 2.5 แล้วเราเองเราก็ทราบดีอยู่ว่า PM 2.5 เนี่ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มีการยกเลิกการจองของนักท่องเที่ยวที่มาที่โซนภาคเหนือเนี่ยเยอะมากหลายๆครั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายๆเมืองใหญ่ๆในภาคเหนือเนี่ยก็ติดอันดับท็อป10ของโลกในการที่มี PM 2.5 สูงสุดนะครับเพราะนั้นปัญหานี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกท่านรู้ดีและตระหนักดีแล้วก็อยากให้มีการแก้ไขเกิดขึ้น professor ของ Stanford เองเขาก็เข้าใจเขาก็ตระหนักดีแล้วก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขผมก็เลยมีการชักชวนเขาบอกว่าขอให้มาช่วยกันดูแลตรงนี้กันหน่อยได้ไหมโดยการที่เริ่มต้นเนี่ยให้เราไปทำเป็นเหมือนกับ sandbox ในเมืองหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งไปเข้าใจปัญหาของเศรษฐกิจพื้นฐานไปเข้าใจถึงปัญหาอากาศบริสุทธิ์ว่าทำยังไงที่จะให้สังคมในส่วนเล็กๆตรงนั้นเองมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือทำไม่ให้ปัญหา PM 2.5 เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อไปถึงว่าเขาเองเขาจะเวิร์กกับทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะออกทุนให้กับนักศึกษาที่มีปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่อยากจะมาศึกษาทางด้านนี้โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขามีเงินทุนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะกลับไปแล้วก็จะไปเร่งทำเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการพบปะกับนักศึกษาไทยที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับส่วนมากเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับก็มีการพูดคุยถามกันถึงเรื่องนี้อีกเหมือนกันเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของอนาคตของประเทศนะครับผมก็ระดับดีว่านักเรียนไทยเหล่านี้เนี่ยเป็นนักเรียนที่ถือว่าเป็นท็อปจริงๆนะครับเป็นมันสมองเป็นอนาคตของประเทศจริงๆสิ่งที่ผมเองมีความกังวลก็คือว่าถ้าเกิดเขาเรียนจบแล้วเขาอยากทำอะไรคนส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากทำงานหาประสบการณ์ที่เมืองนอกก่อนนะครับซึ่งผมถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมก็มีความกังวลว่าถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าสแตนฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีสุดมหาวิทยาลัยหนึ่งของโลกนะครับนักเรียนไทยที่เข้าได้ก็ควรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ต่อไปในอนาคตนะครับตรงนี้เราเองเราก็มีความตระหนักดีว่ามีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเขาทำงานที่เมืองนอกต่อไปเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเขาเกิดชอบหรือในทางกลับกันควบคู่กันไปไม่เห็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยเขาก็จะไม่กลับไปนะครับผมเองผมก็มาเล่าให้เขาฟังว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้ได้รับเลือกตั้งแล้วเข้ามาบริหารจัดการประเทศเนี่ยเราเองเราได้มีการทำอะไรไปแล้วบ้างในลักษณะของการที่เรามีการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างประเทศให้เปิดภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ไฮเทคไม่ว่าจะเป็น Google Microsoftหรือว่า AWS ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นผมก็บอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยอย่าปิดโอกาสตัวเองว่าจะไม่กลับประเทศให้ดูต่อไปว่าประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาไปได้มากขนาดไหนแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องทำให้คุณมีความสบายใจว่ากลับมาถึงกรุงเทพแล้วจะมีงานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไปนะครับนี่คือช่วงเช้านิดหนึ่งที่ไปที่มาสแตนฟอร์ดมานะครับแล้วกลับมาช่วงก่อนเที่ยงก็ได้มาเจอบริษัทวอลมาร์ทซึ่งบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่สุดในโลกนะครับซึ่งเขาเองเขามีการหาสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่วอลมาร์ท
นะครับที่ทั้งประเทศจีนแล้วก็ที่ทั้งสหรัฐอเมริกาโดยมีคู่ค้ารายใหญ่คือเป็นบริษัท CP นะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทเขาเองเขาก็มีความต้องการที่จะเปิดตลาดมากยิ่งขึ้นต้องการจะหาซัพพลายเออร์มากขึ้นก็ผมก็มีการพูดคุยถึงเรื่องอาหารพื้นเมืองนะครับหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถเอามาพัฒนาแล้วขายต่อได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของอาหารฮาลาลซึ่งวอลมาร์ทเองก็ขายอยู่ในหลายมลรัฐที่นี่แล้วก็อาจจะมีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมอยู่แล้วก็อาจที่จะอยากที่จะมีอาหารฮาลาลไว้ให้บริโภคเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือว่าพยายามที่จะบอกว่าถ้าเขากลับไปเมืองไทยใหม่เขามีบริษัทที่นั่นเนี่ยเขามีพนักงานอยู่ประมาณ 7-8 คนนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่เขาคือพยายามหาแหล่งสินค้าเข้ามาขายที่นี่ให้เยอะที่สุดนะครับผมก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมาคราวหน้าเนี่ยก็ขอเชิญให้เข้ามาดูสินค้าพวกนี้ให้เยอะขึ้นอาจจะไปออกต่างจังหวัดให้เยอะขึ้นไปดูสินค้าต่างๆที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ก่อนทานข้าวเที่ยงก็เจอบริษัทWestern Digital นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนผลิตฮาร์ดแวร์ในเมืองไทยนะครับที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขาลงทุนไปแล้วเยอะแต่เขาอยากจะลงทุนเพิ่มเขาอยากจะย้ายซัพพลายเชนทั้งหมดจากประเทศฟิลิปปินส์มาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นเป็นจริงเนี่ยเงินลงทุนของเขาเนี่ยประมาณ250ล้านเหรียญ นะครับซึ่งก็ประมาณ89,000 ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถดึงดูดซัพพลายเชนทั้งหมดเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ8เท่านะครับ864ก็ประมาณ 60,000 กว่าล้านถ้าเกิดสามารถดึงดูดเข้ามาได้นะครับเขาเองเขาเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็มีความประสงค์มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งอย่างหนึ่งที่เขามีความเป็นห่วงซึ่งก็เป็นความเป็นห่วงเดียวกับผมก็คือว่าขาดแคลนแรงงานคุณภาพซึ่งเขาเองเขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาก็ไปเวิร์กกับทางสถาบันการศึกษากว่า70แห่งในประเทศไทยเพื่อที่พัฒนาบุคลากรให้เมื่อสำเร็จออกมาเป็นบัณฑิตออกมาแล้วเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของแรงงานของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับซึ่งก็มีการคุยกันได้ดีแล้วก็น่าที่จะจบได้อีกเร็วๆนี้ในอนาคตอันใกล้ต่อมาก็คือช่วงบ่ายก็มีคุยกับบริษัท AWS นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำ Cloud Service เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Amazonครับซึ่งมีการเซ็นสัญญาที่จะมาลงทุนแล้วนะครับซึ่งจะเปิดในเร็วๆนี้เป็น data center นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีว่าได้มีการลงทุนแล้วและเป็นบริษัทแรกที่มาลงทุนนะครับแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มอีกนะครับก็อยากให้ทางรัฐบาลเราเนี่ยมีการใช้ cloud service นะครับก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าเรายินดีให้มีใช้คำว่านโยบาย Cloud First นะครับซึ่งจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเริ่มต้นมีการใช้ Cloud Service ได้นะครับต่อไปก็มี Google ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามีการเซ็น MOU กันเรียบร้อยนะครับที่จะมาทำData Center นะครับมีการถ่ายรูปมีอะไรแล้วเขาก็จะมี Press Release ของเขาไปนะครับMicrosoftก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งยักษ์ใหญ่ซึ่งมีการเซ็นโออยู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะเจอกับมิสเตอร์ซาเทียซึ่งเป็นแชร์แมนของบริษัทนะครับเขาก็จะมีการรีลีสเรื่องของข้อมูลที่เขาได้มีการทำสัญญากับเรานะครับว่าจะมีการเดินไปข้างหน้าด้วยการทำตั้ง Data Center เพราะเราจริงๆแล้วสังเกตเห็นว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก3อันที่มาคราวนี้แล้วได้มีการทำ Data Center คือ AWSGoogle และ Microsoft 3 อันนี้ซึ่งเป็น Cloud Service เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นพื้นฐานของการที่จะทำเรื่อง AI Internet of Things หรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะทำให้ยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความพร้อมสำหรับรองรับธุรกิจอีกเยอะแยะไปหมดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้วก็วันนี้ประเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมจะมีอีกหนึ่งมีทิ้งซึ่ง
ถือว่าเป็นมีทิ้งที่สำคัญมากอันหนึ่งนะครับคือจะได้พบกับแซมอัลแมนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ว่าเป็นใครเนี่ยคนนี้เขาเป็นองค์กรเป็นอินเวสเตอร์และเป็น CEO ของ OpenAI ซึ่งเป็นคนที่ทำChatGPT นะครับอันนี้บริษัทนี้ได้ลงทุนโดยอีลอนมัสก์แล้วก็ลงทุนให้ Microsoft ด้วยนะครับจะไปเยี่ยมออฟฟิศเขาประเดี๋ยวผมจะไปนะครับเสร็จจากการที่สัมภาษณ์นี้ผมก็จะไปเยี่ยมชมออฟฟิศเขาจะเป็นคนพาตัวเองก็ได้ยินดีเพราะว่าเป็นบุคคลที่ตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คงเป็นบุคคลที่ฮอตที่สุดในโลกคนหนึ่งที่มีคนอยากจะเจอเขาก็ยินดีที่จะเจอกับเรานะครับเขามี Research Center อยู่ที่อเมริกากับที่ลอนดอนก็ยังขาดที่เอเชียอยู่ผมก็เป็นหน้าที่ของทีมงานของเราที่ต้องไปน้อมน้าวจิตใจให้เข้ามาตั้งเป็น Research Center ที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักแล้วก็อยากที่จะทำให้สำเร็จต่อไปนะครับก็จบสำหรับวันนี้ซึ่งมีภารกิจแน่นทั้งวันนะครับคำถามเชิญครับอยากให้เล่าบรรยากาศตอนพบปะกับนักศึกษาไทยกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็นักศึกษาไทยก็อยากให้ช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมผมว่านักศึกษาไทยที่สแตนฟอร์ดต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเลือกได้เขาเป็นคนเลือกได้เพราะเขาเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีความต้องการสูงจบออกมาก็ใครๆเขาอยากได้เข้าไปทำงานใช่ไหมครับแต่ผมเนื้อสิ่งอื่นใดผมว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นคนไทยมีความรักบ้านแต่ก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขากลับไปเขาอยากมีงานที่ดีที่รองรับหลายๆท่านเองก็เป็นนักเรียนทุนซึ่งตามกฎแล้วก็ต้องกลับไปใช้ทุนนะครับหลายๆท่านเองเป็น researchassistant นะครับซึ่งเขาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการค้นคว้าและวิจัยซึ่งถ้าเกิดอยู่ที่ประเทศนี้รายได้จะสูงมากเพราะว่ามีการสนับสนุนภาคเอกชนแต่ถ้าเกิดกลับเมืองไทยก็รายได้ก็จะต่ำหน่อยก็มีความกังวลตรงนี้นะครับเรื่องแน่นอนเรื่องของงานเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เขาอนาคตเป็นเรื่องที่เขากังวลนะครับตลอดระยะเวลาที่เขาจะทำขึ้นมาเนี่ยวันนี้ที่เบอร์ใหญ่ๆมาทั้งที่ Google มาเครื่องเล่นของMicrosoft ก็มานะครับพรุ่งนี้ก็เป็นเวทีที่Apex CEO ก็จะเจอกับซาเทียซึ่งเป็นคนใหญ่สุดของ Microsoft นะครับตอนเย็นก็มีดินเนอร์กับนักธุรกิจใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอ่ะอันนี้ผมถือว่าใหญ่จริงๆอ่ะใช่ไหมอยู่บนรถยืนบนรถ Tesla นั่นก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดเป็นนั่นก็ถือว่าเป็นสเตจกลางอันนี้ซื้อเสร็จสุดท้ายแล้วมีการลงทุนแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องพวกนี้มันต้องมีต่ออย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นแหละครับก็หวังว่าของทางเทสลาอีกสัก 2-3 เดือนถ้ากลับมานี้ใหม่อีกสัก 2-3 เดือนก็น่าที่จะเป็นมีวันเนี้ยอย่างเช่นตอนนี้สเตจตอนนี้ของเหมือนกับ Google เหมือนกับAWS นะครับก็เป็นบริษัทระดับโลกทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นไอ้ Western Digital นี่เป็นบริษัททำฮาร์ดดิสก์ใหญ่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าในอนาคตนี่ฮาร์ดดิสก์ทุกอันที่ออกมาจากเขาในโลกเนี่ยจะมาจากประเทศไทยซึ่งตัวเขาเองเขาก็ชอบเมืองไทยแล้วมีความสุขที่เป็นคนไทยมีความสุขที่จะเหมือนกับว่ามีเชื้อสายเขาเป็นไทยเพราะว่ารู้สึกว่าแม่ยายเขาเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็อยากที่จะลงทุนในประเทศไทยท่านนายกคะมีความชัดเจนเรื่องความสำเร็จทั้งนักลงทุนรายใหญ่ที่จะมาลงทุนในไทยนายกรู้สึกพอใจมากแค่ไหนแล้วก็รู้สึกยังไงคะที่เขาเลือกประเทศไทยถ้าเกิดใช้คำว่าพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยคงผมคิดว่าคงอาจจะยังไม่เหมาะนะครับแต่ผมยิ่งมาเจอนักลงทุนเยอะเนี่ยผมมีความภูมิใจว่าประเทศเราเนี่ยก็มีจุดแข็งเยอะนะครับมีหลายๆอย่างซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการโปรโมทพอสมควรนะครับเรายิ่งออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยฝรั่งเขาพูดแทนเนี่ยผมก็ยังซึ้งใจแล้วเออที่ดีตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เป็นเรื่องของรอยยิ้มไม่เป็นว่าเป็นเรื่องของไมตรีจิตที่คนไทยมีเวลาเข้าไปนะครับการที่ย้ายไปตั้งโรงงานที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่มาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีอย่างเดียวไม่ใช่เป็นแค่พลังงานสะอาดที่เรามีให้เหนือกว่าประเทศอื่นนะครับไม่ใช่เป็นแค่ท่าเรือที่เรามีเป็นท่าเรือใหญ่อันดับ18ของโลก
ม่ใช่มีสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท็อป20สนามบินของโลกนะครับแต่เป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องของสภาพสังคมโดยรวมไม่ใช่เป็นเรื่องของโรงเรียนนานาชาติซึ่งเวลาต่างชาติเขาจะมาลงทุนเขาก็ต้องมาอยู่ที่เมืองไทยเวลาเขาอยู่เมืองไทยเขาก็มีลูกเขาอยู่ใช่ไหมครับถ้ามีลูกเขามาถ้าเกิดประเทศไทยไม่สามารถมีโรงเรียน international school ดีๆได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากมานะครับเรื่องของ health care เรื่องของโรงพยาบาลระดับโลกที่เรามีอยู่นะครับอาจจะไม่แฟร์ที่จะเอ่ยชื่อมาอย่างเช่นบำรุงราษฎร์หรืออย่างเช่น BDMS ก็เป็นโรงพยาบาลระดับโลกซึ่งมีคนมาใช้บริการจากทั่วโลกบินเข้ามาโดยเฉพาะมารักษาเนี่ยใช่ไหมครับก็มีเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะย้ายถิ่นฐานเข้ามาชั่วคราวพวกเอ็กซ์แพททั้งหลายจะเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาพูดเองว่าตรงนี้เขามีความสบายใจนะครับที่จะมาอยู่มาใช้ชีวิตที่นี่อย่างเป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเวลาเราไปเช่าเราไปขายของเราไปเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากมาตรการทางด้านภาษีมาตรการทางด้านคลีนเอเนอร์จีแล้วหรือคอนเนคทิวิตี้ทั้งหลายเนี่ยผมถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เรายืนสดกับเขาได้ในเวทีโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้รัฐบาลนี้ทำงานหนักแล้วก็ไปพบปะกับนักลงทุนได้โดยที่ไม่อายนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจว่าถึงแม้จะมีนัดหลายนัดเราก็มีความภาคภูมิใจเรามีความภูมิใจที่เราเป็นคนไทยแล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปนะครับถ้าอย่างที่ไปเจอ OpenAI อ่ะถ้าอยากให้เขามาตั้งสำนักงานท่านนายกมองว่าจังหวัดไหนที่เหมาะผมต้องขอไปดูก่อนเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ผมยังไม่ทราบว่าเรื่องของ clean energy เรื่องของการที่ต้องใช้ทรัพยากรนะครับถ้าผมดูเนี่ยเรื่องของการที่อาจจะไปใกล้กับท่าเรือเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นนะใช่ไหมครับก็ต้องดูด้วยว่าเขาคิดอย่างไรนะครับเรื่องพวกนี้เขาต้องการถ้าเกิดเป็นเรื่องของ research center คนที่มาอยู่ก็จะเป็นระดับท็อปของโลกทั้งเองเพราะฉะนั้นถ้าผมคาดเดาเองนะตอนนี้ยังไม่ได้เจอถ้าเกิดคาดเดาเองเนี่ยการที่เขามาอยู่เนี่ยผมว่ามีสองเมืองที่เขาอาจจะอยากไปอยู่คือเชียงใหม่กับภูเก็ตต้องเป็นเมืองที่มีอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาได้อยู่ได้อย่างสบายแต่ก็ต้องไปดูอีกว่าเรื่องของอย่างอื่นมีอะไรบ้างนะครับอยากให้เขาเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะตอบรับวันนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกซึ่งครั้งแรกเขาได้เจอเบอร์หนึ่งเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เขาให้เกียรติเราพอสมควรเหมือนกันเหตุผลที่เขาให้เกียรติเราเนี่ยก็คงคิดว่าเขาคงต้องสนใจบ้างไม่งั้นเขาคงไม่เสียเวลามาเจอเราหรอกนะครับไม่ง่ายแน่นอนนะครับท่านนายกจะเห็นท่านนายกจะปั้นภูเก็ตไหมเดี๋ยวผมหาผมลำเอียงว่าจะปั้นภูเก็ตไม่ปั้นเชียงใหม่ไม่ปั้นขอนแก่นนะครับไม่ผมดูตามทาร์เก็ตคัสโตเมอร์มากกว่าว่าเขาอยากอะไรถ้าเขาหน้าที่ของhead of government เนี่ยหรือผู้นำรัฐบาลเนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องพยายามที่จะเข้าใจคัสโตเมอร์ของเราว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่บังคับให้เขามาแบบที่เราอยากให้เราเป็นเราต้องอยากเข้าใจเขาก่อนว่าเขาอยากมาตรงไหนถ้าเขาชอบเชียงใหม่เราก็ไปขายเชียงใหม่เขาจะชอบกรุงเทพก็ได้เขาชอบเมืองชนก็ได้เขาจะชอบระยองก็ได้ก็จะอยากอยู่ใกล้อินดัสเทรียลสเตทอะไรก็ได้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่มาอยู่เนี่ยเขาต้องมีโรงเรียนที่สูงที่ดีต้องมีเฮลท์แคร์ที่เหมาะสมนะครับแน่นอนรอยยิ้มแน่นอนแอททิจูดของคนไทยเนี่ยจะไปจังหวัดไหนเป็นภาคไหนผมเชื่อว่าดีเลิศอยู่แล้วนะครับไม่มีที่ไหนสู้ได้เพราะฉะนั้นนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานของผมเนี่ยออกไปพยายามที่จะโฆษณาแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนเข้ามานะครับไม่ที่นี้ไม่ใช่แค่ที่สหรัฐอย่างเดียวไม่ใช่เมืองจีนอย่างเดียวไม่ที่สิงคโปร์อย่างเดียวนะครับไม่ที่ซาอุดิอาระเบียอย่างเดียวนะครับเดือนไตรมาสหนึ่งก็น่าที่มีการเดินทางไปอีกหลายประเทศนะครับที่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็จะไปเชื้อเชิญมาลงทุนอีกนะครับท่านนายกไปกลับมาตามที่ถามประมาณไหนนะคะอ๋อไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าเกิดทุกท่านทราบประมาณนี้ถ้าเกิดท่านนั่งอยู่ในประชุมของผมเนี่ยผมถามตลอดเวลาว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรจะมาเมื่อไหร่จะใช้เงินเท่าไหร่จนถ้าเขาคืออัดเหมือนกันเพราะผม
ผมไม่ชอบคำว่าเร็วที่สุดนะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เราไปพูดคุยกันมาที่นิวยอร์กนะครับกับ Google กับ Microsoft เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเราพูดคุยกันวันที่ประมาณ26 27เดือนกันยายนวันนี้เดือนครึ่งเองเนี่ยวันนี้แค่วันที่14เองเนี่ยนะครับเราเซ็น MOU แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีหน้าที่ผมคือเป็นคนมานำเสนอเท่านั้นเองนะครับขอให้เราอินขอให้เรามีความภาคภูมิใจในประเทศที่เราอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะออกมาค้าขายนะครับทำให้เกิดการลงทุนนะครับยกชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ผู้บริหาร AWS หรือ Amazon Web Service ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโดย AWS ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการผลักดันการเติบโตของประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AWS เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัลและ Innovation Hub นายกรัฐมนตรีแสดงความพร้อมในการสนับสนุน AWS ที่เป็น Hyperscale Data Center ระดับโลกเจ้าแรกที่กำลังลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific Bangkok Region ในประเทศไทยด้วยงบประมาณกว่า 1.9 แสนล้านบาทในระยะเวลากว่า15ปีโดยนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทุนของ AWS จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระยะยาวเพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐและช่วยสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ผู้บริหารบริษัท Google บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการด้านซอฟต์แวร์และโซลูชันชั้นนำระดับโลกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Mountain View มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้เข้าพบหารือกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรียินดีกับการครบรอบ10ปี Data Center แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ฉางหัวไต้หวันและยินดีที่ Googleพิจารณาไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ตั้งที่มีศักยภาพสำหรับการสร้าง Data Center ประเทศที่11ของบริษัทจากทั่วโลกและแห่งที่4ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งนี้ในนามของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรียินดีสำหรับการลงนาม MOU ระหว่าง Google กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบ่งบอกถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในความร่วมมือระหว่างกันเพื่อไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศและพัฒนาการให้บริการสาธารณะผ่านการเปลี่ยนแปลงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนในไทยของบริษัทอย่างเต็มที่เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566บริษัท Microsoft ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินบริษัท Microsoft เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของโลกและอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่ในประเทศไทยนายกรัฐมนตรียินดีกับบริษัท Microsoft ที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับรัฐบาลไทยซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของรัฐบาลไทยในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญและขอให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทยโดยรัฐบาลทราบดีว่าพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับธุรกิจของ Microsoft ในการบรรลุเป้าหมาย ESG ประเทศไทยได้เตรียมกลไกใหม่ที่เรียกว่า Utility Green Tariff ที่นำเสนอพลังงานหมุนเวียนพร้อมแหล่งที่ตรวจสอบย้อนกลับได้รัฐบาลไทยเชื่อว่าการหารือในวันนี้จะเป็นสะพานเชื่อมทั้งสองฝ่ายไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในอนาคตอันใกล้นี้
15พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปก2023ในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกประจำปี2566ณศูนย์การประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมร่วมมือทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้วด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพรัฐบาลกำลังผลักดันอย่างเต็มที่ผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีการบังคับใช้อย่างจริงจังโดยให้ความสำคัญกับการขยายการเติบโตกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันและยกระดับตำแหน่งของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นสำหรับการค้าและการลงทุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและดึงดูดการลงทุนส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการขณะเดียวกันต้องส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนายกรัฐมนตรียังได้แสดงวิสัยทัศน์และเสนอแนวทางความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเน้นย้ำ3ด้านสำคัญคือด้านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและด้านการค้าและการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันด้านความยั่งยืนไทยยินดีที่สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพเอเปกปีนี้ได้สานต่อที่จะทำการบรรลุเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ประสบความสำเร็จและมีความสำคัญสูงสุดโดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพบปะคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างการเยือนต่างประเทศซึ่งจะนำทีมผู้นำธุรกิจจากประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจเพิ่มเติมเพราะมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกันและสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายต่อไปและได้ย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นกายน2566ณโรงแรมนิโก้ซานฟรานซิสโกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบหารือทวิภาคีกับนายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ซึ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นที่เป็นมิตรประเทศอย่างใกล้ชิดยาวนานและมีความผูกพันในทุกระดับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภูมิภาคซึ่งรัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกับญี่ปุ่นและพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยพร้อมดูแลภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปญี่ปุ่นในไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านควบคู่กับการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม EV เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางช่วงสุดท้ายของการผลิตยานยนต์สันดาปรวมทั้งเปิดกว้างในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงโดยไทยมีโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่จึงอยากเชิญญี่ปุ่นมาร่วมในโครงการนี้และย้ำว่ารัฐบาลไทยจะอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนอย่างเต็มที่ด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมนายกรัฐมนตรีและญี่ปุ่นพร้อมกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสานต่อความร่วมมือที่สนใจร่วมกันและยังได้ขอให้ไทยช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าไปลงทุนในประเทศไทยอาทิการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการติดต่อหรือประกอบธุรกิจแก่นักธุรกิจนะครับเริ่มด้วยตอนเช้าก็เจอกับ Citibank นะครับเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีการทำธุรกิจในประเทศไทยมานานมากนะครับแล้วก็เป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนบริษัทไทย ทั้งใหญ่และเล็กมาโดยตลอดซึ่งเขาก็มีส่วนในการที่จะจัดให้นักลงทุนมาเจอเราในการที่เดินทางมาประชุมเอเปกในครั้งนี้เขาก็อยากที่จะทำงานต่อไปกับเรานะครับเจอแชร์เพอร์เซนต์เลยนะครับวันนี้ก็มีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นนะครับผมอธิบายฟังเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับก็อยากให้เขาจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ระดับโลกแล้วก็ให้ประเทศไทยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บริดจ์จะได้เชื้อเชิญนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นออเปอเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคอนแทรคเตอร์
นะครับหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีความสนใจที่จะเข้ามาทำงานในภาคส่วนนี้แล้วก็จัดโรดโชว์เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยว่าให้มีการไป ให้มีการไปพูดคุยเกี่ยวเรื่องประเทศไทยในเวทีต่างๆในทุกๆทวีปรวมถึงทั้งการออกsustainability link bond หรือเป็นส่วนหนึ่งของ green bond ที่จะออกในช่วงต้นปีหน้านะครับก็เขาก็ยืนยันว่าซิตี้แบงค์สนับสนุนประเทศไทยในทุกมิตินะครับ APEC CEO Summit ก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมแล้วเปิดแล้วสำหรับการลงทุนแล้วก็ไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าเวลานี้ที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทยเน้นย้ำไปด้วยว่าSDG Index ของไทยเนี่ยระดับเบอร์43ของโลกเนี่ยแต่ไม่ที่1ในอาเซียนนะครับที่1ในอาเซียนเนี่ยมีความหมายสำคัญว่าเรามีความพร้อมมากที่สุดในแง่ของ sustainability นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทใหญ่ๆหรือโรงงานอุตสาหกรรมดีๆที่จะย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศไทยเนี่ยเรื่องของ sustainability เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเขาให้ความพิจารณาเป็นลำดับต้นๆเราก็พูดถึงเรื่องของ EV industry ที่มีโรงงานประกอบรถยนต์ EV มาที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็ supply chain ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วต่อไปก็เจอ Microsoft อีกทีหนึ่งวันนี้ Microsoft วันนี้ก็เป็นเรื่องของการพบปะกับตัว chairperson เขานะครับซาเทียซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเลยใน Microsoft เขาขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามาตั้งจะมาตั้ง data center ที่เมืองไทยไตรมาส1เนี่ยเขาจะบินไปที่เมืองไทยผมก็ขอล็อกเขาไว้เลยว่าคืนหนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเขาแล้วก็เชิญนักธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องมาเพื่อจะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งสังสรรค์เป็นบิสเนสแมทชิ่งเพื่อให้เขาได้มีช่องทางในการที่จะพัฒนาเรื่องของดิจิทัลในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็เป็นที่มั่นหมายดีที่การพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีไบลาเทอรัลการเจรจาทวิภาคีกับนายกญี่ปุ่นนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีด้วยกันมากว่า50ปี เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงก็คือเรื่องการประกอบรถยนต์สันดาปซึ่งผมให้ความมั่นใจเขาว่าเราก็จะไม่ทอดทิ้งรถยนต์สันดาปญี่ปุ่นโดยที่ต้องมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้การประกอบรถยนต์สันดาปและซัพพลายเชนเนี่ยสามารถ อยู่ได้ในขณะที่รถ EV กำลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆวิธีว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยสูงสุดในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เราก็ต้องมาดูแลช่วยเหลือกันเขาเองเขาก็ยืนยันว่าธุรกิจยานยนต์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ให้ที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนาต่อในประเทศไทยแล้วก็เดือนหน้าจะไปอาเซียนญี่ปุ่นนะครับท่านก็ยืนยันมาเชื่อเชิญให้ตัวเองว่าอย่าให้ผมไปซึ่งผมไปแน่นอนนะครับญี่ปุ่นแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องทวิภาคีหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงทั้งเรื่องการประกอบรถยนต์สันดาปด้วยแล้วท่านเองท่านก็เรื่องนึงสำคัญมากที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของวีซ่าปัจจุบันให้วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยทั้งสองประเทศไปกลับเนี่ยฟรีอยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่านักธุรกิจทั้งสองประเทศต้องขอเราก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ต้องขอแล้วนักธุรกิจในการไปมาหาสู่การติดต่อธุรกิจก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะต้องสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วนะครับ TikTok ก็มาหาเองวันนี้นะครับเมื่อบ่ายนี้เองนะครับก็เราทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วก็เรามีก็ไม่น่าแปลกใจที่เรามี active user ที่ประเทศไทยเนี่ย43ล้านคนซึ่งถือว่าสูงมากนะครับทุกคนในห้องนี้ก็คงมี TikTok อ่ะผมว่านะครับทีนี้ทำยังไงที่เราจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เขาได้ประกอบธุรกิจที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดถึงเรื่อง OTOP นะครับผมก็บอกว่าประเทศไทยเองไม่ได้มีแค่เชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพเรามีหลายจังหวัดซึ่งต้องการการโปรโมตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยก็เขาเองเขาก็บอกว่าเขายินดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนที่มาใช้แพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยมาทำการคุกกิ้งโชว์ซึ่งถ้าเกิดเป็นที่สั้นๆแล้วก็สนุกสนานเนี่ยก็เป็นช่องทางที่มีคนเข้ามาดูเยอะเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างนึงก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมเราก็เขาจะมีการเทรนนิ่งให้กับ
product champion ที่เราไปได้คัดเลือกมาแล้วก็ให้ทาง TikTok มาช่วยเทรนนะครับตรงนี้รวมถึงทางซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆด้วยนะฮะเราก็ขอให้ TikTok เนี่ยมาสร้างเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะการที่เราจะเล่นโซเชียลมีเดียให้มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็ต้องมีการแนะนำจากทางออเปอเรเตอร์ด้วยเหมือนกันตรงนี้ทาง BOI ก็เสนอแพ็กเกจให้ว่าถ้าเกิดว่าตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ด้วยเหมือนกันเขาก็มีความสนใจนะครับบริษัทสุดท้ายที่เจอวันนี้ก็คือ booking.com นะครับ booking.com ซึ่งเขาก็มายืนยันว่าตั้งแต่เราประกาศวีซ่าฟรีที่จีนเนี่ยมีคนเข้ามาวิสิตเว็บไซต์เนี่ยเพิ่มขึ้น7เท่านะครับผมก็บอกว่ายังไม่ดีพอผมอยากทำให้เยอะกว่านั้นลองดูซิเราสามารถทำตรงไหนได้บ้างที่เราสามารถเพิ่มจำนวนคนที่วิสิตที่เว็บไซต์เขาได้นะครับ booking.com เป็นเจ้าของAgoda ด้วยซึ่ง Agoda เองก็มีพนักงานหลายพันคนที่เมืองไทยแล้วหลายพันคนก็เป็นพนักงานต่างชาตินะครับตรงนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าอยู่เยอะผมก็ให้ข้อคิดไปว่าเราน่าจะทำอะไรกันได้มากกว่านี้อีกเยอะในแง่ของการที่เราโปรโมทเรื่องทัวริซึมด้วยนะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเขาผูกพันกับเมืองไทยเขารู้จักเมืองไทยดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็เวลาบ่าย4โมงเย็นที่ประเทศอเมริกาแต่ว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยเขาจะโทรหาผู้ว่าการท่องเที่ยวเลยแล้วดูซิว่าสามารถทำอะไรกันในแง่ของภาพใหญ่แน่นอนเขามาขายของเขาบอกว่าถ้าเกิดมาโปรโมทเยอะขึ้นเขาก็ชอบว่าปีผมให้ข้อคิดเข้าไปว่าไม่ใช่ไหมผมใช้ตังค์อย่างเดียวนะคุณต้องเห็นว่าเป็นพาร์ทเนอร์การที่เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ต้องทำอะไรที่ได้ประโยชน์ทั้งสองทางด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันในบรรยากาศที่ดีแล้วก็เขาก็ดีใจที่ผู้นำของประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับbooking.comนะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญอันนึงที่จะช่วยการโปรโมทนโยบายของรัฐบาลด้วย